งเช้าทางพักได้มีการเชิญประชุมสวัสดีแฟนๆเดอะสแตนดาร์ดทุกคนค่ะวันนี้อยู่กับฝนพัฒนามีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเดอะสแตนดาร์ดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะมาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมขณะนี้คุณวราวุฒิศิลปอาชานะคะกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกันอยู่เดี๋ยวเราไปฟังนะคะก็คาดว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับรวมทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็ตำแหน่งต่างๆที่สำคัญในพรรคด้วยนะครับวันจันทร์นี้ก็คงจะมีการเชิญสมาชิกนะครับมาร่วมประชุมกันนะครับแล้วก็ลงคะแนนก็ที่ได้คุยกับหัวหน้านะครับก็คงจะเป็นการเตรียมการแล้วก็ปรับองค์กรพยพของพรรคในการที่จะเข้าสู่หมดการเลือกตั้งแล้วก็เป็นการทำงานให้กับประเทศในการปรับปรุงนะครับมิติต่างๆเพื่อให้เรียกว่าก้าวทันสถานการณ์ของโลกในขณะนี้นะครับก็อย่างที่เคยเรียนนะครับว่าแลนด์สไลด์ในกรณีที่เกิดมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในการที่จะเลือกตั้งใหญ่จริงๆนั้นอีกสนามหนึ่งก็คงจะต้องไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างน้อยก็เป็นเรียกว่าเครื่องเตือนใจให้กับผู้สมัครในหลายๆพื้นที่นะครับว่าอย่าให้ประมาทนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะคะแนนนำหรือว่าเป็นที่นิยมอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางพรรคชาติไทยพัฒนาเองก็ได้กำชับให้สมาชิกพรรคทุกท่านนะครับทั้งส.ส.และผู้สมัครที่ผู้สมัครนั้นดำเนินการทำการอย่างรอบคอบนะครับเพราะวันนี้เราก็อยู่ในโซนช่วง180วันก่อนที่จะครบกำหนดของสภาสมัยนี้บวกกับการที่พื้นที่การเมืองนั้นมีความซับซ้อนละเอียดอ่อนมากขึ้นก็ขอให้ทำงานติดกับพื้นที่แล้วก็อย่างประมาทผมคิดว่าคนที่จะตอบคำถามนั้นได้คงจะต้องเป็นสมาชิกพรรคนะครับวันจันทร์นี้คงจะทราบผลว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรไม่ได้ปิดกั้นพร้อมไหมคะก็ไม่ได้ปิดกั้นครับพร้อมทำหน้าที่นะคะค่ะสมาชิกเสนอผมคิดว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้านั้นเนี่ยคงจะไม่ได้พร้อมหรือไม่พร้อมแต่คนที่คิดว่าพร้อมคงจะเป็นคนที่เลือกเข้ามานะครับคนที่ลงคะแนนนั้นจะเป็นคนตัดสินเองว่าผู้สมัครนั้นมีความพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นะครับตัวผู้ที่ได้รับเลือกนั้นจะมีความพร้อมหรือไม่นั้นก็ประเด็นหนึ่งแต่ผมคิดว่าความพร้อมนะครับถ้าหากสมาชิกคิดว่าพร้อมนะครับสามารถปฏิบัติงานได้ก็คงจะเป็นตามประสงค์ของสมาชิกที่จะลงคะแนนนะครับหัวหน้าพรรคจะเป็นแคนดิเดตนายกด้วยไหมครับพี่โดยปกติของทุกพรรคนะครับหัวหน้าพรรคก็จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกที่พรรคจะเสนอนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากลำบากนะครับเพียงแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเจอสถานการณ์180วันก่อนที่จะครบสมัยประชุมนะครับครั้งนี้ของที่ผ่านมาปกติจะเป็นการยุบสภาแล้วก็ไปเริ่มนับหนึ่งวันที่เป็นสิ่งการเลือกตั้งประกาศนะครับแต่วันนี้มีเวลาหลีกทางเยอะพอสมควรก็เป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ว่าที่ผู้สมัครทุกท่านนั้นพึงตระหนักแล้วก็ระวังให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นการให้ปัจจัยต่างๆในงานต่างๆนะครับก็เป็นสิ่งที่ระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าช่วงจากนี้ไปเราอาจจะเจอสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเนื่องจากพายุโนรูกำลังจะเข้ามานะครับการทำงานของว่าที่ผู้สมัครหรือว่าปัจจุบันที่ท่านที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่นั้นก็อาจจะทำงานได้ยากลำบากสักเล็กน้อยนะครับบวกกับการที่เราใกล้จะถึงหน้าทอดกระถิ่นแล้วเช่นกันนะครับดังนั้นการทำงานทุกอย่างก็คงต้องขอให้ท่านส.ส.ทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครนะครับทำงานกันอย่างรอบคอบอย่าให้พลาดเสียก่อนนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคุณวราวุฒิศิลปอาชานะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในหลายประเด็นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรคชาติไทยพัฒนานะคะคุณผู้ชมการปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างชัดพรรคชาติไทยพัฒนานะคะจะทราบผลในวันจันทร์นี้นะคะจะมีการประชุมพรรคว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าคนใหม่แทนคุณกัญจนาศิลปอาชานะคะคุณผู้ชมนะคะสมัยพ่อจะปฏิทินไม่ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นตุ๊กตาโดนกระสุนเอา
ชมคะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะจะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าครบ8ปีหรือไม่ในวันที่30กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพลเอกประวิตรน่าจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมค่ะเวลาไม่เกิน9นาฬิกาค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะคุณอนุชานาคาใสค่ะพร้อมผู้บริหารประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเข้าพบพลเอกประวิตรค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการเอเปก2022นะคะสัญจรเอเปกพร้อมเอเปกพร้อมไทยพร้อมนะคะจากนั้นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธีรพัฒน์ประยุรสิทธิพร้อมกับคณะผู้บริหารเข้าพบพลเอกประวิตรนะคะเพื่อเสนอโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยธงไตรรงค์ธรรมรงค์ไทยนะคะในเวลาก่อนเวลา 9:00 นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะจากนั้นพลเอกประวิตรก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะครั้งนี้จะเป็นการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายของพลเอกประวิตรนะคะก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครบ8ปีหรือไม่ในวันที่30กันยายนนี้ค่ะสำหรับวาระสำคัญในวันนี้นะคะก็ต้องจับตาวาระการยกเลิกพรบฉุกเฉินและการยุบสบค.ค่ะคุณผู้ชมว่าจะเปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตรายสู่เป็นโรคเฝ้าระวังนะคะขณะเดียวกันก็มีวาระเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวฝนให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะขณะนี้อยู่ที่ตึกสันติไมตรีค่ะหลังนอกนะคะเป็นสถานที่ที่ประชุมเป็นประจำค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกคาดว่าอีกใช้เวลาอีกไม่นานนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เริ่มมารอตรงทางเชื่อมระหว่างตึกสันติไมตรีหลังนอกกับตึกไทยคู่ฟ้าแล้วนะคะก็เป็นบรรยากาศสดๆจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้ก็มีสื่อมวลชนนะคะมาติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีกันอย่างเนืองแน่นเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวฝนจะขอไล่เรียงกำหนดการวาระการประชุมในวันนี้ก่อนอีกหนึ่งรอบนะคะคือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณอนุชานาคาใสนะคะจะพร้อมคณะผู้บริหารค่ะเข้าพบพลเอกประวิตรเพื่อประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการเอเปก2022นะคะสัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมค่ะจากนั้นคุณธีรพัฒน์ประยุรสิทธิปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารนะคะเข้าพบพลเอกประวิตรเพื่อนำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึกสร้างและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไ
ความเป็นชาติไทยธงไตรงทำรงไทยค่ะที่จะมีการจัดกันที่ตึกสันติไอจีหลังนอกหลังนี้นะคะก็คือหลังนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นพลเอกประวิตรก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมหลักก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของพลเอกประวิตรจันโอประยุทธ์จันโอชาครบ8ปีหรือไม่ในวันที่30กันยายนนี้ค่ะสาธิตปิตุเตชะนะคะคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะคุณผู้ชมเข้าตึกสันติไมตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะกำลังรอต้อนรับพลเอกประวิตรนะคะซึ่งคาดว่าอีกไม่นานนะคะใช้เวลาอีกไม่นานค่ะที่พลเอกประวิตรจะเดินทางมาถึงตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะบริเวณนี้คือบริเวณทางเชื่อมของระหว่างตึกสันติไมตรีหลังนอกกับตึกไทยคู่ฟ้านะคะThank you.
ผู้ชมค่ะนอกจากวาระการประชุมครม.ในวันนี้นะคะที่ต้องตัดใจการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินและการยุบศูนย์บริหารราชการโควิด19นะคะเพื่อเปลี่ยนผ่านจากโรคอันตรายติดโรคติดต่ออันตรายสู่โรคเฝ้าระวังนะคะก็คือนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณผู้ชมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขจะอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565งบกลางเพื่อรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 2,100 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะคะจำนวน 1,039,729 คนค่ะรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครนะคะอสส.จำนวน 1,577 คนค่ะรวมทั้งสิ้น 1,503,006 คนนะคะช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมถึงกันเดือนกันยายน2565 4เดือนนะคะในอัตราคนละ500บาทรวมเป็น 2,000 บาทต่อคนนะคะอันนี้คือนอกจากวาระที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะคะขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอพลเอกประวิตรนะคะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะก็จะสังเกตเห็นคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะคะยืนรอพลเอกประวิตรอยู่บริเวณทางเชื่อมระหว่างตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรีนะคะก่อนที่พลเอกประวิตรจะเดินทางมาคาดว่าอีกไม่นานนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถึงกำหนดการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะพลเอกประวิตรกำลังเดินทางเข้ามานะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพลเอกประวิตรใกล้จะเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะถึงตึกสันติไมตรีด้วยนะคะเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะนี่นะคะนี่คือคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะพร้อมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะและคุณทิพพานันท์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะอ
รัฐบาลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางมาถึงตึกสันติไมตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้มีคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะรอต้อนรับอยู่บริเวณทางเชื่อมของระหว่างตึกไทยคู่ฟ้ากับตึกสันติไมตรีหลังนอกค่ะนะคะพลเอกประวิตรนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรักษาการนายกรัฐมนตรีค่ะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายก่อนศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครบ8ปีแล้วหรือไม่ในวันที่30กันยายนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสการไม่ได้เลือกตั้งนะคะในต้นปีหน้านี้พลเอกประวิตรไม่ได้ตอบคำถามใดๆรวมถึงสอบถามเรื่องการทำรัฐประหารด้วยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะพลเอกประวิตรก็ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดค่ะสำหรับกำหนดการหลังจากนี้นะคะพลเอกประวิตรจะทำกิจกรรมนะคะที่หอถงกลางค่ะของตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะก็คือหลังนี้แหละค่ะคุณผู้ชมโดยที่มีคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบพลเอกประวิตรค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์งานการจัดงานนิทรรศการเอเปก2022นะคะสัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมค่ะจากนั้นคุณธีรพัฒน์ประยุรสิทธิและคณะผู้บริหารนะคะจะเข้าพบพลเอกประวิตรเพื่อนำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึกสร้างความภาคภูมิในความเป็นไทยทำธงไตรลงทำลงไทยนะคะคุณผู้ชมเพื่อนำเสนอโครงการปลูกจิตนะคะหลังจากนั้นพลเอกประวิตรก็จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนี่คือคุณวีระศักดิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยค่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนขอจบการรายงานการประชุมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพลเอกประวิตรจะเข้าเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ